ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจอนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่21มิถุนายนพิธาติดโควิดเกมต่อยพิธาซับซ้อนวางไว้หลายชั้นอาหารสมองยามเช้าเติบทุกวันโดยปู่แอดจอนตอเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวต่างประเทศและข่าวนานาสาระที่น่าสนใจไทม์ไลน์หลังประกาศรับรองส.ส.จนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีความเหลื่อมล้ำจะไม่มีหากการมีการใส่ชุดนักเรียนจริงหรือไม่สถานการณ์ล่าสุดกรณีของหยกถึงไหนแล้ววันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาตู่เปยเป็นนายกมา2รอบไม่เคยเห็นมีใครมาส่งมอบงานให้อ้าวทำไมงั่งอย่างนั้นยึดอำนาจมาเองอีกครั้งก็ตัวเองมาเป็นจะส่งมอบให้ตัวเองหรือยังไงทำไมงั่งขนาดนี้พิธาโพสติดโควิดหลังกลับจากขอบคุณที่ภาคเหนือลือกันสนั่นพลังประชารัฐจะเสนอชื่อสุชาติตันเจริญพรรคเพื่อไทยเป็นประธานสภาแข่งกับพรรคก้าวไกลหากสำเร็จเท่ากับเป็นการฉีกMOU ข้อตกลงการตั้งรัฐบาลผสมทีเดียวเกมสอยก้าวไก่รหัสลับก่อนการเลือกตั้งหรือกลิ่นความเจริญที่ว่าเป็นเพียงอุปทานหมู่วิจารณ์โดยใบตองแห้งเรื่องสุดท้ายปู่แอดขอบ่นกรณีของหยกคือหินรองทองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยเส้นทางวิบากของพิธาลิ้มเจริญรัตน์สู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งคราวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับข่าวสารเพื่อนของเรายิ่งชีพแห่งไอลอและทนายอานนท์เดินหน้าฟ้องศาลปกครองต่อกรณีหน่วยงานความมั่นคงของรัฐใช้สปายแวร์ปีกาซัตของอิสราเอลมาขโมยข้อมูลส่วนตัวเป็นการละเมิดสิทธิ์และละเมิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเสียเองเรียกค่าเสียหายคนละ2,500,000 บาทศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิชนรายงานว่าเมื่อวานวันที่19มิถุนายนอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องมาตรา112สมพลประชาชนวัย28ปีเป็นคดีที่6หลังเขาถูกกล่าวหาว่าปาสีแดงใส่พระบรมฉายาลักษณ์ย่านดอนเมืองก่อนศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 180,000 บาทศาลอาญาพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญากับประชาชน3รายได้แก่พรพจน์แจ้งกระจ่างบุ๊กธนายุทธปฏิมาแฟนสาวของบุ๊กในคดีที่ทั้ง3ถูกฟ้องโยงเหตุปาระเบิดปิงปองหน้าราบ1เมื่อคืนวันที่10เมษายน2565เบื้องต้นทราบว่ากรณีพรพจน์ศาลพิพากษาจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาปรับ500บาทต่อมาทนายความยื่นประกันทั้ง3คนศาลอาญามีคำสั่งส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องขอประกันระหว่างนี้ทั้ง3ถูกคุมตัวไปที่เรือนจำเพื่อรอฟังคำสั่ง
พรพจน์และบุ๊กจะถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพปฏิมาจะถูกส่งไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางทำให้ขณะนี้มีผู้ต้องขังทางการเมืองเพิ่มขึ้นอย่างน้อย19รายเป็นการคุมขังระหว่างคดี11รายข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันหม่อมราชวงศ์ปรียานันทนารังสิตถอนฟ้องอาจารย์กุลดาในคดีไขข่าวขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีแล้วจากกรณีที่หนังสือของณัฐพลใจจริงพาดพิงกับบรรพบุรุษของตระกูลรังสิตนั่นคือกรมพญาชัยนาทนเรนทรซึ่งหม่อมราชวงศ์ปรียานันทนารังสิตเป็นหลานของกรมพระยาชัยนาทนเรนทรซึ่งมีการพาดพิงแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายกับณัฐพลใจจริงถึง50ล้านบาทและฟ้องอาจารย์กุลดาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ่อร้องครูสั่งทำโทษลูกป.6 ลุกนั่ง150ครั้งกระดูกร้าวรักษานาน5เดือนยังไม่หายไปสอบเข้าม.1 ไม่ทันเพื่อนในเรื่องนี้วิโรจน์ลักษณะอดิศรบอกว่าหากมีการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงพบเป็นการลงโทษที่ผิดระเบียบกระทรวงหรือเข้าข่ายใช้ความรุนแรงทารุณกรรมเด็กต้องมีการดำเนินคดีกับครูและผู้บริหารที่เห็นด้วยกับการลงโทษโดยเป็นการทำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กลงโทษครูและผู้บริหารให้ถึงที่สุดเรื่องนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับอานนท์สปปสคนฟ้อง112ขับยกครูจะเชือดนักเรียนเพิ่มเติมฐานหมิ่นเบื้องสูงบอกว่า21มิถุนายนนี้เจอกันที่ปอท.ประเทศไทยเป็น1ใน5ประเทศสุดท้ายในโลกนี้ที่ยังมีการบังคับให้นักเรียนมหาวิทยาลัยใส่เครื่องแบบดูเอาเองแล้วกันว่า5ประเทศสุดท้ายที่เหลืออยู่ได้แก่เขมรลาวพม่าเวียดนามและประเทศไทยนี่แหละครับล้าหลังสุดๆแล้วเราเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสื่อต่างประเทศรายงานว่าแก๊ปเตรียมปลดพนักงานครั้งใหญ่สุดตั้งแต่หลังเกิดโควิดหลังเจอการแข่งขันรุนแรงและภาพรวมยังคงขาดทุนอยู่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ามีตำรวจ8นายที่รับทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ MyMate Net ไม่ได้รับอนุญาตอุปกรณ์ที่ใช้เป็นของตำรวจจริงภูมิธรรมเวชยชัยเสียอ้วนโพสต์ว่ายิ่งรักน้ำตาคอปลื้มคนไทยไม่ลืมขอบคุณประชาชนที่ยังเป็นน้ำเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตใจ21มิถุนาครบ56ปีเปยบางครั้งอยากกลับบ้านแต่อยู่ที่โชคชะตาวิโรจน์ลักษณะอดิศรบอกแล้วว่าได้เวลาที่กระทรวงศึกษาธิการต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กอย่างจริงจังในขณะที่ข่าวสารคนการเมืองวันนอจ่อฟ้องสนธิลิ้มทองกุลใส่ร้ายกล่าวหาหนุนแบ่งแยกดินแดนให้ประชาชนตัดสินว่าเชื่อใครดอนปรมัตถ์วินัยยันว่าเชิญถกสางปมเมียนมานั้นเหตุเพราะกระทบกับไทยเมินเสียงที่ต่อต้านไม่เห็นด้วยให้รอรัฐบาลใหม่ย้อนถามว่ารอได้หรือตำรวจพิจิตรจ่อออกหมายจับสว.กิตติศักดิ์คดีบุกวัดบางคานหลังไม่มาตามหมายเรียก2ครั้งในอำเภอตอกกับจี๊ดมีหน้าที่อะไรพาคนมาป่วนวัดสสเตอร์ณฐิพัฒน์พูดถึงเรื่องของการที่มีชื่อปรากฏว่าเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ทำไมถึงไม่มีการลาออกว่าไม่ได้เรื่องหลอกลวงนะครับหลังที่แถลงลาออกเตอร์ได้ปรึกษากกต.แล้วถึงแนวทางในการลาออกแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้กกต.ยังไม่ได้รับรองส.ส.ทำให้ไม่สามารถลาออกจากส.ส.ได้จึงยังมีชื่อเตอร์อยู่
ตามกฎหมายต้องปฏิญาณตนกับสภาก่อนเตอร์จึงจะถือมากสามารถลาออกได้เธอยังย้ำลังรับรองว่าจะเป็นการรักษาสัญญาตามที่ให้ไว้ด้านเรืองไกรีกิจวัฒนะเอาแล้วรับรองพิธาได้วันเดียวเรืองไกรร้องกกต.ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญฟันให้พ้นส.ส.ปมหุ้นไอทีวีโดยเร็วเรื่องราวต่อไปเป็นไทม์ไลน์นายกคนที่30หลังจากวันที่19มิถุนายนกกต.ประกาศรับรองส.ส.ทั้ง500คน20-24กกต.เปิดให้รับหนังสือรับรองส.ส. 20-25สำนักงานเลขาธิการสภาเปิดให้เข้ารายงานตัวภายในวันที่3กรกฎาคมจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาและวันที่4-12จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานคนที่1คนที่2ภายในวันที่10กรกฎาคมจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาคนที่1และคนที่2หลังจากนั้นจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งคาดว่าไม่เกินวันที่15กรกฎาคมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใครที่พูดว่าชุดนักเรียนคือการทำให้คนไม่เหลื่อมล้ำตอแหลขอให้บ้านมันไฟไหม้โอ้ป้าก็มาดุจริงๆฟังเสียงของผู้ปกครองที่มีลูกแล้วต้องแบกรับภาระเรื่องชุดนักเรียนแล้วจะเข้าใจจริงๆประเด็นสำคัญคือคิดจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศแต่แค่ชุดนักเรียนยังทำกันไม่ได้แล้วจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรยอมรับกันไม่ได้แบบนี้ไดโนเสาร์อยู่ในหัวใจกันทั้งนั้นเอาไปฟังจากรายการตาสว่างของสิโรจน์ค้ามไพบูลย์2นาทีครับป้าคนนี้พูดได้แจ๋วจริงๆจ้ะคือสังเอาแบบบ้านๆเลยนะสังคมไทยมันสังคมตอแหลฮะอาจารย์ครับตอแหลพูดอยากปฏิรูปนู้นนี้นั้นเลือกก้าวไกล14ล้านเลือกเพื่อไทย10ล้านเสียงอยากปฏิรูปทหารตำรวจเพราะเด็กหนึ่งคนมาปฏิรูปชุดนักเรียนนี่ด่าเด็กเหมือนเด็กโอ้โหเหมือนเด็กเป็นเหมือนเด็กเผาเหมือนเด็กเผาโรงเรียนเลยอ่ะเออจริงจริงจริงมันเกินเหตุไปไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการคนที่สามารถพูดเป็นสื่อได้อ่ะด่าเด็กแล้วใครเข้าข้างเด็กให้ท้ายเด็กก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณไม่วิเคราะห์เลยอ่ะอยากจะปฏิรูปแค่ชุดนักเรียนมึงยังปฏิรูปกันไม่ได้มึงยังไม่รับฟังเด็กเลยอ่ะมึงจะปฏิรูปอะไรในประเทศนี้ได้ประเทศนี้มันตอแหลฮะอาจารย์หนูโกรธมากเลยเนี่ยครับแล้วหนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ซื้อชุดนักเรียนให้ลูกแล้วลูกหนูโตไวมากเด็กสมัยนี้กินไก่เลี้ยงสารน่ะลูกหนูอ้วนทุกวันนะอาจารย์ครับคนเล็กนี่จะ100โลแล้วชุดนักเรียนแต่ละชุดโคตรแพง1คนต้องมี5ชุดรองเท้า2คู่5ชุดชุดนักเรียน3ชุดกีฬาชุดลูกเสือเนตรนารีรองเท้าต้องมีเด็กผู้หญิงต้องมีเป็นหนังเขาบอกว่าการที่มีชุดนักเรียนคือการเท่าเทียมอันนี้ตอแหลอาจารย์เคยฟังโน้ตอุดมมั้ยไม่จําไม่ได้ว่าเดี่ยวไหนอ่ะครับในชั้นเรียนนั้นมันจะมีไฮโซอยู่จะมีของที่มันเป็นราคาแพงๆมีกล่องดินสอที่ปิดแล้วมันดังกรึบอาจารย์ไปฟังโน้ตอุดมอันเนี้ยที่บอกหมดเลยนี่คือความเหลื่อมล้ำในชุดนักเรียนนั้นๆอย่ามาตอแหลว่าชุดนักเรียนคือการเท่าเทียมอย่าไปพูดชุดนักเรียนก็มียี่ห้อของมันตอนเด็กหนูเคยได้ชุดกระโปรงแจกถ้าใครเคยได้นะแม่งฟูบานเทเลอร์ใส่ไปใครใส่ยี่ห้อเป็นยี่ห้อมองเรามันขำอ่ะชุดนักเรียนแจกนี่เป็นชุดที่อุบาทที่สุดถ้าจนไงอาจารย์เราเลยต้องได้ชุดนักเรียนแจกถ้าใครได้เรียนต่างจังหวัดทุกคนจะรู้ถึงความทุเรศในการเหลื่อมล้ำในชั้นเรียนนั้นๆน่ะมีดินสออยู่แท่งนึงใส่กระเป๋าไปแล้วหายเหมือนโน้ตดมๆพูดนั้นมันใช่หมดเลยถ้ารวยหน่อยรวยหน่อยก็จะมีที่เหล่าดินสอให้เราต้องใช้มีดสังกะสีเหล่าว่าเหล่าแล้วนิ้วดำๆใช่ใช่ที่เหล่าดินสอไม่มีนะคะใช่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 รวยอีกนิดนึงมันจะเป็นหมุนหมุนน่ะเอาดินสอแย่เข้าไปแล้วหมุนหมุนน่ะนั่งไฮโซแล้วหมุนหมุนแล้วมันโน้ตดมพูดเลยใครที่พูดคำว่าชุดนักเรียนคือการทำให้คนไม่เหลื่อมล้ำนะตอแหละขอให้บ้านมันไฟไหม้อาจารย์แค่นี้ครับสวัสดีพี่ป้าเรื่องสวัสดีน้องด้วยโมโหอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับใครที่พูดขอให้บ้านมันไฟไหม้ตอแหลโอ้โหสะใจจริงป้าคนนี้พูดแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องขยายความต่ออ้าวขอบคุณสิโรจน์ค้ามไพบูลย์จากรายการตาสว่างในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำหยกได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Diary Topic ว่ามีคำถามว่า
ถ้ามีคนกลัวว่าเด็กแต่งชุดไปเวทแล้วจะอวดรวยสร้างความเหลื่อมล้ำลำบากขึ้นไปอีกหยกตอบว่าแค่ดูยี่ห้อโทรศัพท์เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ก็มีความแตกต่างกันให้เห็นอยู่แล้วถ้าประถมหน่อยแค่เห็นกล่องดินสอของเพื่อน72สีก็มีความอยากได้แล้วสำหรับเด็กที่เขาไม่ค่อยมีแล้วตัวเองมี12สีเห็นเพื่อนมีมากกว่ามันก็เห็นความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมแล้วค่ะก็กลายเป็นเรื่องเป็นประเด็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อของเสื้อผ้าจนกระทั่งรองเท้าแล้วก็มาที่ปากกาดินสอสีความเห็นของชาวเน็ตบอกว่าสมัยเราที่ปากกาแตกต่างกันที่ใช้ตาม้ายันคอร์สเลยแต่ก็แปลกที่ไม่เกิดปัญหาชนชั้นอะไรเพราะเห็นเพื่อนหมึกคอร์สหมดก็บอกให้ลงไปซื้อร้านสวัสดิการของโรงเรียนที่ขายตาม้ามาใช้ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรความเหลื่อมล้ำคือมายาคติของจริงพื้นฐานคือนิสัยที่เกิดจากการอบรมสั่งสอนจำได้ตอนเด็กๆจะเริ่มจากคนใช้ดินสอไม้แล้วก็โอ้โหคนใช้ดินสอกดจากนั้นก็ไปซื้อโอ้โหดินสอกดมาจากเซ็นทรัลกรุงเทพแต่สุดท้ายก็จบที่คนใช้ดินสอกดที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นแถมซื้อมาแจกเพื่อนทุกคนในห้องอีกชนชั้นมีทุกที่แหละไมเซ็ตต่างหากที่จะพาให้คนรอดจากค่านิยมเหล่านี้ตอนประถมพี่สาวไม่ให้ใช้คอนลีนสีชมพูกับฟ้านางบอกว่าเดี๋ยวมันสั้นกว่าสีอื่นเออหือใช้สีม้าสีตาม้ากล่องลายเจ้าหญิงตาหวานระบายทีกระดาษถลอกอันนี้เข้าใจนางเก็บเงินซื้อของนางเองส่วนฉันไม่มีตังเก็บซื้อขนมตอนเที่ยงหมดนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์ของหยกประจำวันนี้วันที่20มิถุนายนหยกยังคงมาเรียนวันนี้เข้าโรงเรียนได้แบบไม่ต้องปีนแต่พบว่าครูไม่ตรวจการบ้านคณิตศาสตร์เพราะทำใน iPad หยกบอกอยากให้ครูตรวจให้หน่อยจะไปคัดลอกลงกระดาษแบบที่ครูต้องการได้ครูกับบอกว่าเป็นเพราะเธอไม่มีชื่อฉันไม่ตรวจให้ทุกการเปลี่ยนแปลงมีบาดแผลเสมอเก่งนะหยกสู้ต่อไปติโรดค้ามไพบูลย์รายงานว่าหยกแต่งไปเวทเข้าโรงเรียนได้ตามปกติไม่มีครูเจ้าหน้าที่ขัดขวางรวมถึงไม่มีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนพร้อมรถผู้ต้องขังเผยครูสอนเลขไม่ยอมตรวจการบ้านจาก iPad อ้างไม่มีชื่อในฐานข้อมูลนักเรียนดีใจเพื่อนร่วมโรงเรียนขึ้นป้ายหนุนเสรีเครื่องแต่งกายงงกระทรวงพัฒน์แถลงเรื่องนี้โดยไม่มีตัวแทนของหยกเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่ากรณีของหยกการอารยะขัดขืนกติกาที่ไม่เป็นธรรมขอให้มีความผิดปกติในกฎระเบียบอยากให้เห็นเรื่องนั้นไม่อยากให้ย้ายโรงเรียนเปิดหน้าสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนทุกคนกลุ่มสหภาพคนทำงานออกแถลงการแสดงจุดยืนปกป้องและยืนยันสิทธิของเยาวชนเรียกร้องคืนสถานะนักเรียนให้หยกโดยไม่มีเงื่อนไขในขณะที่วีราพรนิติประภาสนักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรท์วงเล็บดับเบิลซีไรท์บอกว่านี่คือเด็กที่โลกมองหาโดยโพสต์รายละเอียดดังนี้เวลาไปขอทุนเรียนต่อเมืองนอกตอนสอบสัมภาษณ์นี่หลายที่หลายมหาวิทยาลัยเจ๋งๆดีๆนอกจากเขาจะดูเรื่องของความหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมเขาจะถามด้วยว่าเคยทำอะไรมาบ้างเด็กที่เคยทำงานอาสางานการเมืองผิดถูกชอบไม่ชอบเรื่องไหนไม่ใช่ประเด็นเขาไม่สนใจเขาไม่ตัดสินแต่เด็กที่มีเจตจำนงเข้มแข็งตั้งแต่อายุน้อยมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อโลกที่ดีกว่าต่อต้านโลกใบเก่าประท้วงรณรงค์โน่นนี่นั่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหลายมหาวิทยาลัยถึงกับมีโควต้าให้กับเด็กนักกิจกรรมเด็กยังหยกนี่แหละที่โลกมองหานี่คือเด็กที่คนฉลาดฉลาดเขาฝากโลกเอาไว้ในมือโรงแรมริเวอร์อาร์ตเชียงใหม่ออกสนับสนุนโดยโพสต์บอกว่าถ้าหยกกดดันแล้วอยากพักผ่อนที่นี่ยินดีเป็นสถานที่ให้หยกมาพักฟรีเพื่อจะเอาพลังไปสู้ต่อสลิ่มจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าเอาหยกมารับเลี้ยงกูให้หยกพักฟรีมีอะไรไหมจะได้เลิกพูดกันสักทีโท
ทำไมไม่เอาตักกะบ้งบ้งส่วนใครที่ไม่ชอบโรงแรมหรือเกลียดโรงแรมเพราะสนับสนุนหยกผมไม่ได้อยู่คนละข้างกับคุณแต่ผมอยู่ข้างหยกน้องต้องรู้ว่ายังมีคนคอยดันเพราะเราเข้าใจว่าน้องโดนอะไรมาถ้ามาเชียงใหม่ติดต่อมาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเป็นกรณีพิเศษมาเงียบๆรับประกันที่นี่สงบจริงๆไม่ต้องโปรโมทเพราะสิ่งที่ผมทำเพียงเพราะต้องการสื่อว่ายังมีคนเข้าใจเรื่องของการต่อสู้ไม่ใช่การนั่งพับเพียบโดนรังแกดังนั้นคนต่อสู้ก็ต้องเสียงดังกลับเป็นธรรมดาตราบใดที่น้องยังมีเหตุผลต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตยที่นี่เป็นเพียงพลังเล็กๆให้น้องรู้ว่าน้องไม่ได้เดียวดายไม่ต้องมาแบนโรงแรมนี้นะเพราะเราสามารถคิดต่างกันได้จะอยู่เป็นเดือนจะมาอยู่ให้ชาร์จพลังเพราะสิ่งที่น้องทำกล้ากว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนกล้าเผชิญความโหดร้ายของสังคมนี้ป๋าดันมีอะไรหรือเปล่าฝากแชร์ต่อด้วยไม่ได้ทำเพราะเรียกยอดเพราะกูรู้ว่ามันหล่นแต่ต้องทำเพราะผมเชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการแสดงออกสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการแสดงเป็นหลักการพื้นฐานของโรงแรมนี้โรงแรมนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงเล็กๆตามหลักการ Freedom of Speech and Expression เราเชื่อแบบนี้มาตลอดโรงแรม River Art Hotel เชียงใหม่นะครับเริ่มมีการคอลเอาท์จากหลากหลายแวดวงมาเรื่อยๆนะครับประยุทธ์จันทร์โอชายังดูเหมือนทำใจไม่ได้เรื่องของการลุกจากเก้าอี้เผยมาเป็นนายก2ครั้งไม่มีใครมอบงานให้สักครั้งเขารู้กันดีอยู่แล้วพูดเยอะแยะเข้ามาดูแลกันให้ดีก็แล้วกันครั้งที่1ใช้ปืนจี้เข้ามาเอาเขาไปกักตัวไว้แล้วใครจะมอบให้ครั้งที่2ก็เข้ามาของตัวเองรับมอบจากตัวเองหรือยังไงเออคนคนนี้มีปากเอาไว้พูดจริงๆไปฟังครับ30วินาทีโดยประมาณอย่างนี้ท่านเตรียมข้อมูลที่จะส่งต่อให้รัฐบาลใหม่แล้วใช่ไหมคะหมายถึงว่าในส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเตรียมหมดแล้วล่ะเวลามาก็ต้องส่งต่อผมเข้ามาผมไม่มีใครส่งผมสักคนเลยทั้งสองครั้งอ่ะไม่มีใครส่งผมสักคนก็ต้องวันก็ทำดีก็วันที่ท่านก็รู้บทอยู่แล้วเนี่ยผมเห็นท่านก็มาพูดผมตรงนี้เยอะแยะไปหมดแล้วสิ่งที่เราทำดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ท่านเข้ามาท่านก็ดูแลให้ดีก็แล้วกันฟังแล้วชัดเจนดูเหมือนทำใจไม่ได้จริงๆปงไม่ตกนะคนเราข่าวด่วนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ติดโควิดโดยโพสต์ว่าผมติดโควิดในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566ผมมีอาการเล็กน้อยหลังจากนั้นก็เก็บตัวไม่ได้ออกไปในพื้นที่สาธารณะจนกระทั่งใช้ ATKมาตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในวันอังคารที่20แม้จะมีอาการแค่เล็กน้อยและมีการฉีดวัคซีนแล้วถึง6เข็มก็ตามดังนั้นช่วงนี้ผมขออนุญาตกักตัวงดเว้นภารกิจไปก่อนระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นนะครับส่วนบุคคลที่ใกล้ชิดกับผมในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมารบกวนทุกท่านสังเกตอาการตัวเองด้วยครับเรื่องนี้สรยุทธ์สุทัศนจินดารายงานเมื่อวันที่20มิถุนายนมีรายงานข่าวจากพรรคก้าวไกลระบุว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและคาดิเดตนายกรัฐมนตรีติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ2วันที่ผ่านมาวงเล็บ18มิถุนายนทำให้หลังกลับจากการเดินทางไปขอบคุณประชาชนในภาคเหนือตั้งแต่วันที่16มิถุนายนพิธาไม่ได้เดินทางเข้ามาที่พรรคใช้การประชุมแกนนำผ่านออนไลน์รวมถึงการไม่เข้ามาเป็นประธานการประชุมประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านในวันนี้ด้วยทั้งนี้มีการอัปเดตผ่านโซเชียลมีเดียโดยรายงานด้วยว่าพรรคก้าวไกลได้แจ้งให้พรรคเพื่อไทยทราบแล้วซึ่งจะขอเลื่อนการประชุมหัวหน้าพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคแบบไม่มีกำหนดส่วนการสัมมนาส.ส.ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคจะทำหน้าที่เป็นประธานการสัมมนาแทนล่าสุดเวลา 16:55 นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเปิดเผยนายพิธาหัวหน้าพรรคและคาดิเดตนายกติดโควิดมา2วันแล้วจึงเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคออกไปก่อนเป็นสัปดาห์หน้า
จากเดิมที่มีกำหนดจะประชุมในวันที่22มิถุนายนนี้เพราะประเมินอาการแล้วว่านายพิธาหายไม่ทันส่วนจะเป็นวันใดขอหารือกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้แจ้งไปยังพรรคเพื่อไทยแล้วทั้งนี้การสัมมนาส.ส.ใหม่ของพรรคก้าวไกลที่จะจัดขึ้นในวันที่21ถึง23มิถุนายนนายพิธาคงไม่สามารถไปร่วมด้วยเช่นกันโดยตนเองจะทำหน้าที่แทนทั้งหมดสำหรับนายพิธาหลังจากการขอบคุณประชาชนในภาคเหนือตั้งแต่วันที่16นายพิธาไม่ได้เดินทางเข้ามาที่พรรคก้าวไกลใช้การประชุมแกนนำผ่านออนไลน์เท่านั้นหายไวๆนะครับทิมพิธาในประเด็นนี้อาจารย์หมอมานพแห่งศิริราชพยาบาลได้โพสต์โดยแชร์ของพิธามาว่าข้อแนะนำปัจจุบันผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องกักตัวก็ได้แค่ใส่หน้ากากระวังตามสมควรเป็นเวลา5วันไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ซ้ำไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไปหลายเข็มอาการน้อยมากไม่ต้องกินยาต้านไวรัสผู้สัมผัสใกล้ชิดสังเกตอาการตนเองใช้ชีวิตปกติอาจตรวจ ATK 3วันหลังสัมผัสกับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฉีดวัคซีนถึง6เข็มน่าจะมั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหาใดๆมีรายงานข่าวด่วนว่าพลังประชารัฐกำลังจะเสนอชื่อประธานสภาแข่งกับพันธมิตร8พรรคและที่น่าสนใจคือเป็นการพลิกเกมโดยเสนอชื่อสุชาติตันเจริญซึ่งอดีตเคยอยู่พลังประชารัฐแต่ปัจจุบันมาอยู่พรรคเพื่อไทยหากทำแบบนั้นจริงก็เท่ากับว่ากลุ่มกบฏในพรรคเพื่อไทยแล้วหากขานรับยกมือให้สุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่ากับกลุ่มกบฏในพรรคเพื่อไทยบางส่วนร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันพรรคสืบทอดอำนาจไม่ว่าเป็นรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐทำการก่อกบฏขึ้นและยึดอำนาจฉีก MOU การจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคลงรายละเอียดเรื่องนี้รีพอร์เตอร์นำเสนอสิริกัญญาระบุเป็นติดหากพลังประชารัฐเสนอชื่อประธานสภาแข่งชี้เป็นตามวิถีทางสภาใครได้คะแนนสูงชนะเชื่อเพื่อไทยก้าวไกลตกลงกันได้ไม่มีปัญหาการโหวตยืนยันกระแสก้าวไกลคุยนาวินเนวินนั้นไม่เป็นความจริงเมื่อวันที่20มิถุนายนสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงความคืบหน้าตำแหน่งประธานสภาระบุว่าวันนี้คณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่มีการพูดคุยเรื่องประธานสภาเพราะเป็นการพูดคุยของทีมเจรจาส่วนที่มีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พลังประชารัฐจะเสนอชื่อสุชาติตันเจริญพรรคเพื่อไทยเป็นประธานสภานั้นมองว่าเป็นสิทธิ์ที่เสนอได้แต่ก็ไม่ทราบว่าจะเสนอใครเพราะหากอ้างอิงตามข่าวก็เห็นว่าจะเสนอชื่อส.ส.เพื่อไทยหรือไม่โดยหากมีการโหวตแข่งขันก็จะมี2ตัวเลือกในสภาพร้อมยกเหตุการณ์การโหวตประธานสภาเมื่อปี2562ระหว่างนายชวนหลีกภัยและนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หากใครได้คะแนนสูงสุดก็ชนะไปแต่มองว่าครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งอื่นโดยเชื่อว่าหากมีการตกลงกันได้ของคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ามีการหารือใน8พรรคซึ่งหากมีประเด็นที่นอกเหนือข้อหารือ8พรรคยอมรับว่าเป็นสิทธิ์พร้อมย้ำว่า8พรรคมีการพูดคุยในรูปแบบคณะเจรจาข้อตกลงซึ่งเป็นคนละหน้าที่กับคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านและชี้ว่าประเด็นที่พรรคอันดับ1อันดับ2ต้องหารือกันนอกรอบวงเล็บตำแหน่งประธานสภาทั้งนี้นายเผ่าภูมิกล่าวว่ากรณีที่มีกระแสข่าวไม่พอใจของส.ส.ในพรรคเพื่อไทยว่าผู้ใหญ่ในพรรคไปยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลเป็นการนำเสนอที่คลาดเคลื่อนพร้อมชี้แจงว่าผู้ใหญ่ในพรรคออกมาพูดถึงหลักการและการเจรจาจะเจรจาในคณะ8พรรคร่วม
เป็นการเจรจาระหว่าง2พรรคเพื่อหาข้อสรุปโดยจะมีความชัดเจนในวันที่22มิถุนายนนี้นอกจากนี้สิริกัญญาตันสกุลพูดถึงการรวบรวมเสียงสว.ว่ามีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจที่ได้เดินหน้าพูดคุยกับสว.และได้เสียงสว.เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอีกนิดเดียวก็จะถึงเป้าที่ต้องการ376เสียงทั้งนี้ต้องมีการทำเป้าเพิ่มหากประธานสภาต้องงดออกเสียงและหาเสียงสำรองไว้เผื่อสว.บางคนเปลี่ยนใจในอนาคตจึงต้องป้องกันไว้ก่อนยืนยันว่าต้องทำให้ได้เสียงสนับสนุนในอนาคตเกินเป้าและสิริกัญญาปฏิเสธกระแสข่าวที่สส.พรรคก้าวไกลไปคุยเจรจากับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่เคารพของแกนนำพรรคภูมิใจไทยเพื่อรวบรวมเสียงภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลว่าไม่เป็นความจริงสำหรับเสียงสนับสนุนของสว.วันนี้สิริกัญญาตันสกุลคุณไหมได้พูดว่าใกล้ที่จะถึงเป้าที่ต้องการแล้วแต่ต้องทำเป้าเพิ่มต้องการเพื่อไว้สำหรับที่ประชุมประธานสภารองประธานสภาเอาไปฟังเสียงของคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลกันครับค่ะก็ความคืบหน้ามีความน่าพอใจนะคะในเรื่องของการที่จะได้เดินหน้าพูดคุยกับทางฝั่งสว.นะคะแล้วเราก็ยังได้ เสียงจากสว.เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่าอีกนิดเดียวใกล้จะถึงเป้าที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็จะจำเป็นที่จะต้องมีการทำเป้าเพิ่มนะคะในกรณีที่จะต้องหักประธานสภาซึ่งอาจจะต้องงดออกเสียงนะคะแล้วก็ป้องกันในกรณีที่อาจจะมีสว.เปลี่ยนใจได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ต้องทำให้เกินเป้าไว้ก่อนค่ะประเด็นนี้เป็นการแถลงจากที่ประชุมคณะทำงานร่วมที่คุณไหมสิริกัญญาได้พูดถึงสถานการณ์การสนับสนุนจากสว.นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นอดีตส.ส.อดีตสมาชิกพรรคซึ่งเคยอยู่กับเพื่อไทยมาก่อนแล้ววันนี้ธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นตัวเดินเกมในเรื่องนี้เราก็ต้องรอดูว่าจะทำอย่างไรในขณะที่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมทุบหินให้แตกแล้วค่อยมาหาจังหวะหาโอกาสกันทีเดียวเรื่องนี้ธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าการโหวตประธานสภาเป็นเอกสิทธิ์ปัดเสนอชื่อสุชาติเป็นประธานสภาย้ำเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่จะโหวตที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงหลังการรับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.พลังประชารัฐอย่างเป็นทางการปฏิเสธถึงดีลลับในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยและที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคกำชับให้ส.ส.ทุกคนอยู่นิ่งๆเพื่อให้พรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลได้ส่วนทิศทางการเมืองในอนาคตขึ้นอยู่กับพลเอกประวิตรและคณะกรรมการบริหารซึ่งจะมีการประชุมเร็วๆนี้เมื่อถามถึงการสนับสนุนบุคคลให้เป็นประธานสภาธรรมนัสกล่าวว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ว่าจะเลือกใครส่วนข่าวที่มีข่าวว่าพรรคจะสนับสนุนเสนอชื่อของนายสุชาติตันเจริญส.ส.เพื่อไทยเป็นประธานสภานั้นตนก็ทราบจากข่าวพร้อมกับสื่อมวลชนตัวเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลและวุฒิสภาในการโหวตนายกพรรคพลังประชารัฐมีมารยาททางการเมืองและพรรคยังไม่มีการพูดคุยกันขณะที่นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐได้เดินทางมารับเอกสารส.ส.ด้วยเช่นกันกล่าวภายหลังการรับเอกสารว่ากระแสข่าวที่มีการยื่นคัดค้านเป็นส.ส.ว่าขณะนี้กกต.ไม่ได้แจ้งอะไรมาที่ตนจึงยังไม่มีข้อกล่าวหาใดๆซึ่งส่วนตัวไม่มีความกังวลเท่าที่ทราบมีผู้คัดค้านตนเกี่ยวกับคลิปการลงทะเบียนหน้าเวทีปราศัยซึ่งตนเองทำเช่นนั้นทุกครั้ง
พื่อสำรวจประชาชนที่มาฟังมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้สอบตกจะร้องผู้สอบได้ทั้งนี้อยากให้มองว่าทำอะไรแล้วผลลัพธ์รุนแรงเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดเอาให้ชัวร์แล้วค่อยมาฟ้องร้องซึ่งตนก็เตรียมหลักฐานเอกสารไว้พร้อมเช่นเดียวกันต้องจับตาดูนะครับว่าพลังประชารัฐจะเล่นเกมอะไรและอย่างไรกันต่อไปในประเด็นความซับซ้อนของเกมการเมืองวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ว่ารู้แล้วจะหนาวเกมนี้มันหลายชั้นจริงๆพลิกไปพลิกมาล็อกถล่มแผ่นดินทลายคอยดูเถอะเป็นการส่งสัญญาณบางประการให้เห็นนะครับว่ากำลังมีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะเป็นแผ่นดินไหวก็ได้งานนี้ประเทศนี้ประชาธิปไตยมันได้ยากจริงๆยากเย็นเหลือเกินถึงแม้มีการประกาศรับรองส.ส.ทั้ง500คนแล้วแต่เกมสอยส้มสอยก้าวไกลก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องมติชนสุดสัปดาห์รายงานข่าวเกมสอยก้าวไกลรหัสลับก่อนเลือกตั้งตั้งแต่โพลมติชนเดเรนิวออกมารอบแรกก็ไม่มีใครเชื่อว่าก้าวไกลจะปาดหน้าขึ้นนำเพื่อไทยได้แม้โพลมติชนเดเรนิวรอบ2ช่วงปลายเดือนเมษาจะตอกย้ำอีกครั้งทุกฝ่ายก็ไม่เชื่อว่าก้าวไกลจะเข้าป้ายมาที่1ถึงขนาดก้าวไกลเองก็ยังต้องตกใจการเมืองไทยเป็นเรื่องที่ชวนให้ตกใจว่าห้ามหันผู้ยี่ผู้ยำกันขนาดนั้นเลยหรือครั้งก่อนโน้นเมื่อไทยรักไทยเป็นเป้ารัฐประหาร19กันยา2549นำไปสู่แผนปิดบัญชีไทยรักไทยพอแปลงโฉมเป็นพลังประชาชนที่เกาะเหนียวแน่นกับพรรคชาติไทยและมัชฌิมาประชาธิปไตยปลายปี2551ทั้ง3พรรคก็ถูกยุบกลายมาเป็นพรรคเพื่อไทยค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายในที่สุดก็รัฐประหาร22พฤษภาคม2557ล้างไพ่เขียนกติกาใหม่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีไซน์มาเพื่อพวกเราในการเลือกตั้ง2562พรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีส.ส.ประเทศบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวแต่อนาคตใหม่พรรคการเมืองใหม่แจ้งเกิดได้ส.ส.บัญชีรายชื่อมากถึง50คนหนึ่งในนั้นคือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคที่ขุมอำนาจเก่าตื่นตระหนกจนต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมในบัดดลการเมืองไทยก็สร้างความทึ่งและอึ้งไปทั่วโลกอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคธนาธรพร้อมกรรมการบริหารพรรค16คนถูกตัดสิทธิ์ปิดฉากชีวิตทางการเมืองแห่งความหวังแต่อนาคตใหม่ก็ฆ่าไม่ตายเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยก้าวไกลทำหน้าที่ฝ่ายค้านมา4ปีนี่คือการวิวัฒน์ผลการเลือกตั้ง2566พลิกทุกคำทำนายวงเล็บทุกโพเจ้าบุญทุ่มนายทุนพรรคหลายคนหลายพรรคกระอักเลือดก้าวไกลเพื่อไทยได้คะแนนมากถึง 25.3 ล้านเสียงขณะที่รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐได้มาเพียงแค่ 5.3 ล้านเสียงทิ้งห่าง25ต่อ5จนไม่ได้ยินแม้แต่คำแสดงความยินดีจากผู้แพ้เลือกตั้งผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566พลิกความคาดหมายไปมากเกินไปแต่ดูเหมือนว่าก้าวไกลกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30จะมีสภาพคล้ายเหยื่อทั้งที่หลักฐานทุกเรื่องบางเฉียบกูรูและผู้อวดรู้ผู้มีภูมิรู้ทั้งหลายที่อวดกันจำนวนหนึ่งพากันวินิจฉัยฟันธงว่าไม่รอดจะว่าไปแล้วแผนสกัดกั้นไม่ให้ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเริ่มจากสมมติฐานที่เลวร้ายที่สุดถ้าฝ่ายอนุรักษ์แพ้เลือกตั้งจนรวมเสียงได้ไม่มากพอเพียงพอก็จะสร้างเงื่อนไขให้เกิดการผสมพันธุ์ข้ามขั้วแล้วสว.จะยกมือให้โดดเดี่ยวให้ก้าวไกลผลักไปเป็นฝ่ายค้านจากนั้นนักร้องออกโรงปั่นเรื่องให้เข้มข้นแล้วค่อยหาทางสอยให้พ้นจากส.ส.ฉากถัดไปยุบพรรคตัดสิทธิ์
มุกเก่าที่เคยใช้เด็ดหัวสำเร็จมาแล้วดังจะเห็นในทันทีที่ก้าวไกลกลายเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพิธาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเครือข่ายอนุรักษ์นิยมเคลื่อนทัพเข้าสกัดโดยพลันเริ่มจากสว.สายแข็งออกสื่อโจมตีมาตรา112ทั้งที่การแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงกฎหมายเป็นเรื่องปกติของฝ่ายนิติบัญญัติสายนักร้องออกเดินสายร้องให้สอยพิธาออกจากส.ส.เพราะถือหุ้น ITV อ้างว่าขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ขณะที่กกต.ตั้งกรรมการไต่สวนตามมาตรา151พระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งส.ส.ในความผิดฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งมีโทษอาญาจำคุก10ปีปรับ 200,000 บาทตัดสิทธิ์การเลือกตั้ง20ปีแต่มุกทั้งหลายทำท่าจะแป๊กเมื่อเรื่องหุ้น ITV ทัปนีเอียดศรีชัยในฐานะที่เคยเป็นผู้สื่อข่าว ITV เมื่อเกือบ20ปีก่อนไปขุดจนได้ความว่าบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น ITV เมื่อวันที่26เมษายน2566ซึ่งอ้างว่านายพานุวัฒน์สอบถามในที่ประชุมว่าบริษัท ITV มีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ประธานที่ประชุมตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินการตามวัตถุประสงค์ซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริงทั้งภาพและเสียงในการประชุมวันนั้นตรงข้ามกับสิ่งที่นักร้องนำเสนอจากเทปบันทึกภาพและเสียงที่ทัปนีได้มานายพานุวัฒน์ถามว่าบริษัท ITV มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ประธานที่ประชุมตอบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ดำเนินงานใดๆครับรอผลให้คดีความสิ้นสุดก่อนนะครับหุ้น ITV เป็นเรื่องไร้สาระทางกฎหมายโทรทัศน์ช่อง ITV ล่มสลายไปตั้งแต่16ปีก่อนเพราะรัฐยึดคลื่นความถี่คลื่น ITV ไม่มีช่องออกอากาศไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงแค่มีคดีคาราคาซังกับรัฐในส่วนของการถือหุ้นของพิธานั้นคนที่เรียนกฎหมายพื้นฐานเล่มแรกสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าพิธาถือหุ้น ITV ในฐานะผู้จัดการมรดกยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นนั้นสาระที่สำคัญไปกว่าหุ้น ITV คือหุ้น ITV ที่พิธาถืออยู่คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.0035% ไม่สามารถครอบงำกิจการสร้างความได้เปรียบในการสื่อสารทางการเมืองให้กับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดจะว่าไปคล้ายกับคดีอุดรธานีศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งวินิจฉัยผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ถือหุ้นหอจกที่เคยวงเล็บย้ำว่าเคยทำวิทยุกระจายเสียงแต่กสทช.ไม่ต่อใบอนุญาตให้และมีรายได้จากการให้กู้ยืมเท่านั้นศาลฎีกาชี้ว่ามีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเพราะไม่ใช่หุ้นสื่อแล้วไม่ต่างอะไรจาก ITV ที่เคยทำแต่รัฐไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้วไม่มีช่องให้ออกอากาศไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการสื่อสารมวลชนแต่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ผิดคาดเกินไปทำให้เกณฑ์จำกัดก้าวไกลต้องโหมแรงแม้แต่ปุถุชนหรืออารยะประเทศที่จับจ้องมองอยู่จะเห็นว่าเกมตุกติกไร้สาระไม่มีน้ำใจนักกีฬาช่อฉนและทำท่าว่าจะป่าเถื่อนแต่เครื่องจักรอนุรักษ์นิยมก็เร่งเครื่องเดินหน้าระดมหอกดาบกระบอกปืนเพื่อล้มพิธาสกัดก้าวไกลไม่ให้เป็นรัฐบาลนั่นคือเป้าหมายและทั้งหมดนี้คือเกมสอยส้มแกมล้มก้าวไกลไม่ให้เป็นรัฐบาลนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมในครั้งนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วได้กลิ่นความเจริญจริงๆหรือว่านี่เป็นแค่อุปทานหมู่ย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วตอนผลการเลือกตั้งออกมาว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วแผนที่บัญชีรายชื่อของสื่อบางสำนักแสดงกราฟิกสีส้มครึ่งแผ่นดินบนแผนที่ประเทศไทยทำให้คนหลายจังหวัดเปรยว่าสัมผัสได้ถึงกลิ่นความเจริญหลังเลือกตั้ง30วันเยาวชนผู้ต้องหา112หยกธนรบกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ต้องกลับมาทบทวนกันอีกรอบว่ากลิ่นความเจริญที่ว่าเป็นเพียงอุปทานกันไปเองหรือเปล่า
ในคำถามเรื่องนี้นักศึกษาธุรกิจแสวงสุขได้เอามาเขียนต่อว่าบทความนี้ตั้งคำถามดีกระตุกความเห็นสังคมเพียงแต่อยากยกมาเป็นข้อสังเกตว่าหัวเรื่องสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกหลายคนที่มองผลการเลือกตั้งวูบวาบเดือนที่แล้วหอมกลิ่นความเจริญเดือนนี้จิตตกกับเรื่องของหยกเพราะเห็นความคิดของสลิมที่ย้ายมาเลือกก้าวไกลยังไม่พ้นหลุมเดิมผมว่าอันดับแรกต้องแยกนะฐานคะแนนก้าวไกลฐานหลักยังเป็นคนรุ่นใหม่ฝ่ายก้าวหน้าคนเสื้อแดงที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งมากกว่าโดยเฉพาะด้อมส้มที่ไปฟังปราศัยอยู่ในกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มที่เป็นสลิมแล้วย้ายมาเพราะเบื่อประยุทธ์เหม็นแมลงสาบอยากเลือกคนดีไม่มีชื่อเสียงแต่มีทัศนะเก่านั้นมีแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทัศนะเก่าหมดทุกด้านอย่างน้อยไม่มีใครไม่รู้ว่าก้าวไกลเสนอแก้112วงเล็บแม้จะมีแง่มุมซับซ้อนที่อนุรักษ์นิยมรักเจ้าส่วนหนึ่งเลือกก้าวไกลอย่างไรก็ตามธรรมชาติของการเลือกตั้งนั้น14ล้านเสียง10ล้านเสียง4ล้านเสียงมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์แน่วแน่ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ทุกคนไปเลือกตั้งโดยผ่านการศึกษาแนวทางนโยบายสนใจการเมืองมาตลอด4ปีเช่น4ล้านเสียงเลือกประยุทธ์ไม่ใช่พวกที่จะออกมาม็อบกับสปปสเสียหมดอาจจะมีคนเลือกเพราะบัตรคนจน 1,000 ก็ได้ฉันใดก็ฉันนั้นคนเลือกก้าวไกลอย่างผิวเผินก็มีไม่น้อยเพราะเห็นว่าภาพลักษณ์ดีคนหนุ่มสาวบุคลิกดีอยากลองของใหม่โดยไม่ใช่สลิ่มหรือแดงมาก่อนที่เราเรียกว่าสวิงโหวตนั่นแหละวงเล็บแบบคนเลือกเพื่อไทยก็ไม่ใช่เสื้อแดงทั้งหมดแต่อาจเชื่อเรื่องเศรษฐกิจดีผมไล่ดูคอมเมนต์แล้วคนกลุ่มหลังมีเยอะที่มองหยกด้วยความคิดที่ถูกปลูกฝังมาแบบพื้นๆอีกส่วนหนึ่งเป็นสลิ่มแท้ดักดานเข้ามายุให้แตกเช่นพวกที่กล่าวหาว่าหยกเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อฝ่ายการเมืองวงเล็บคนเหล่านี้ไม่ได้เลือกก้าวไกลแง่อีกพวกที่เห็นคือพวกสับสนทางความคิดเช่นมองว่าหยกทำตัวเหมือนประชาธิปัตย์บอยคอตเลือกตั้งซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเลือกฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้มีความคิดเป็นระบบทั้ง26ล้านเสียงที่พูดเพื่อจะบอกว่าอย่าประเมินว่ามันเป็นสลิ่มเปลี่ยนใจไปเสียหมดแล้วตกอกตกใจจนวิตกกับพลังส่วนนี้แล้วไปคิดว่าชัยชนะเป็นแค่อุปทานฐานเสียงหลักและกำลังเติบโตของก้าวไกลคือฝ่ายก้าวหน้าคนที่มาจากสลิ่มส่วนหนึ่งเมื่อผ่านการถกเถียงก็จะจำนนแม้อาจจะเปลี่ยนได้ไม่มากนักแต่เขาก็ไม่มีตัวเลือกอยู่แล้วดังนั้นพูดในแง่ของพรรคก็ไม่ต้องกิ่งเกรงฐานเสียงกลุ่มนี้จนลังเลกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่เพราะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงแม้ไม่พร้อมในบางด้านแต่ที่เลือกก้าวไกลจะมากจะน้อยก็อยากเปลี่ยนมีคนตั้งคำถามอยู่ว่าก้าวไกลจะชนทุกเรื่องไหวหรือผมเห็นว่าต้องทุกเรื่องพร้อมกันเลิกเกณฑ์ทหารหรือกดอำนาจนิยมในโรงเรียนสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมปฏิรูปกองทัพปฏิรูปตำรวจกระบวนการยุติธรรมแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนสู่เสรีประชาธิปไตยทุกด้านบางคนอาจเห็นด้วยบางเรื่องแต่สนับสนุนบางเรื่องเช่นอยากให้เลิกเกณฑ์ทหารก็ต้องยอมรับเรื่องอื่นไปด้วยกันชุดความคิดเดียวกันวงเล็บบางแบบต้องยอมรับว่ามันมาพร้อมกับข้อเสนอแก้112ยกเว้นสลิ่มที่ยังดักดานกับประยุทธ์นั่นแหละจะค้านทุกเรื่องนี่ก็เป็นการมองปรากฏการณ์อุปทานหมู่จริงหรือและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นปู่แอดขอบ่นนี่เป็นตอนใหม่สำหรับสัปดาห์นี้วันนี้จะพูด2เรื่อง
เรื่องแรกคงเป็นเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพในร่างกายและเนื้อตัวของเยาวชนไทยเรื่องที่สองเส้นทางวิบากสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หลังจบนิติสงครามยกที่หนึ่งหุ้นไอทีวีเริ่มจากเรื่องแรกเรื่องของหยกธนรบเรื่องนี้มีหลากหลายมิติที่ต้องพูดถึงเริ่มจากหลักการที่สำคัญหลักการที่สำคัญคือหลักการคุ้มครองสิทธิของเด็กและหลักการต้องเคารพสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกายเนื้อตัวของเยาวชนหลักการ2หลักการนี้เป็นหลักการใหญ่ที่หลักการอื่นไม่สามารถละเมิดได้ไม่ต้องอ้างเรื่องของชื่อเสียงสถาบันไม่ต้องอ้างเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมในแต่ละสังคมเพราะหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กหลักการคุ้มครองเสรีภาพในร่างกายและเนื้อตัวของเด็กไม่ว่าจะอ้างเรื่องอื่นไม่สามารถละเมิดสองเรื่องนี้ได้ที่ผ่านมาภาพนักเรียนถูกประจานให้ได้รับความอับอายไม่ว่าเป็นการติดสก็อตเทปทวงค่าเทอมบนหน้าอกก็ดีไม่ว่าเป็นการก้อนผมประจานให้ผมแหว่งนี่เป็นการกระทําต่อสิทธิเสรีภาพเรียกว่าทําร้ายจิตใจขั้นรุนแรงโดยกระทําการลิดรอนสิทธิเสรีภาพบนร่างกายของเยาวชนละเมิดการหลักการที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กที่โรงเรียนจะต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดวันนี้หลายคนพูดถึงหากหยกธนรบแต่งกายไพรเวทก็ดีหรือแม้กระทั่งการไปไลฟ์สดก็ดีเป็นการไปรบกวนสิทธิเสรีภาพของนักเรียนคนอื่นๆการมองเหตุการณ์บางเหตุการณ์โดยไม่คำนึงถึงบริบทในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายหากเราไปมองเป็นช่วงๆก็จะพบว่านี่คือการกระทำที่ก้าวร้าวสุดตรงเป็นต้นว่าการที่หยกและเพื่อนถูกละเมิดร่างกายในการจับกุมถึงขั้นล้วงมือเข้าไปในหน้าอกการอุ้มเข้าไปในสถานีตำรวจห้องสอบสวนโดยที่เด็กไม่ได้ยินยอมนี่เป็นการละเมิดกฎหมายการคุ้มครองเด็กอย่างชัดเจนลองนึกภาพดูว่าหากเราถูกกระทำแบบนั้นถูกย่ำยีแบบนั้นเราจะต่อสู้ขัดขวางทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับอิสรภาพเสรีภาพหรือจะยอมจำนนด้วยการนั่งสงบเสงี่ยมเจียมตัวเชกเช่นเดียวกันกับการที่หยกมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นเด็กดื้อหรือหลายคนบอกเป็นเด็กเหลือขอแต่หลายคนไม่ได้คำนึงถึงบริบทว่าก่อนหน้านี้หยกถูกกักขังโดยผิดโดยไม่ชอบด้วยหลักการตามกฎหมายถึง51วันแล้วในที่สุดก็ปล่อยโดยไม่ต้องวางหลักประกันใดๆเรียกว่าปล่อยโดยแทบจะเรียกว่ายกเลิกคำสั่งเดิมแล้วเวลาที่กระทบกับชีวิตของหยก51วันเสรีภาพในร่างกายที่ถูกพรากออกไปสภาพจิตใจที่ถูกกระทำย่ำยี51วันนั้นบางวันต้องออกมานอนบนเก้าอี้ที่ต่อกันเพราะการอารยะขัดขืนสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าเป็นทุกขลักษณะก็ดีสภาพความเป็นอยู่ก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครเดือดร้อนแต่เด็กคนหนึ่งที่อายุ14เพิ่งจะเข้าย่าง15และเพิ่งจะเต็ม15ไม่นานนี้ถูกกระทำแบบนี้แล้วส่งผลให้เขาต้องต่อสู้ป้องกันตนเองเพราะไม่มีผู้ใหญ่หน้าไหนหรือใครที่จะมาดูแลปกป้องสิทธิเสรีภาพของเด็กคุ้มครองของเด็กให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่ควรจะเป็น
เรื่องของการที่แต่งตัวหรือการที่มอบตัวหลายคนก็ไม่ดูบริบทก็จะเชื่อที่โรงเรียนแถลงว่าไม่มีใครมามอบตัวทั้งที่เอกสารก่อนหน้านี้มีการมอบตัวจากผู้ปกครองซึ่งหยกอาศัยอยู่ด้วยคือบุ้งบุ้งไม่ใช่คนเหลือขอบุ้งเป็นลูกสาวของผู้พิพากษาพ่อของบุ้งเป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมวันนี้บุ้งถือว่าเป็นผู้ปกครองของหยกโดยพฤตินัยซึ่งโดยกฎหมายคุ้มครองเด็กก็ดีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ดีในการมอบตัวเด็กให้อยู่ในการดูแลทางการศึกษาของโรงเรียนนั้นกำหนดว่าผู้ปกครองซึ่งเด็กพักอาศัยอยู่ด้วยก็สามารถดำเนินการได้กรณีของหยกได้มีการมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นรับเงินไปแล้วออกใบเสร็จไปแล้วแล้ววันนี้มาอ้างว่ายังไม่ได้มอบตัวผ่อนผันเพราะว่าพ่อแม่ตัวจริงไม่ได้มามอบตัวคำถามคือหากเขาไม่มีพ่อแม่หรือไม่สามารถตามหาพ่อแม่ตัวจริงได้สิทธิในการพัฒนาเด็กสิทธิในการได้รับการศึกษาของเด็กใครจะดูแลใครจะปกป้องจะให้โรงเรียนอ้างกฎของโรงเรียนไปลบล้างพระราชบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของเด็กเรื่องเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นสังคมไทยอยู่ในการที่ไม่เคยปกป้องสิทธิของเยาวชนเราละเลยเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็มักจะพูดว่าต้องมีระเบียบต้องมีวินัยใช้สองคำนี้เป็นวาทกรรมที่กล่อมเกลาเหมือนกับให้เราเคารพให้เรากตัญญูฉันใดก็ฉันนั้นโดยไม่ถามกลับไปว่าทำไมต้องเคารพทำไมต้องกตัญญูคำว่ากตัญญูต่อแผ่นดินซึ่งไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรให้อยู่แบบเชื่องๆอยู่แบบยอมรับอยู่แบบจำนนนี่คือวาทกรรมที่กล่อมเกลาวันนี้การที่หยกต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพในร่างกายและเนื้อตัวเป็นผลของการต่อสู้ในระดับต่อสู้เชิงวัฒนธรรมพื้นฐานการที่คนคนหนึ่งจะเติบใหญ่และคำนึงถึงอิสรภาพเสรีภาพพาราดอนภาพได้แต่หากคนคนนั้นบุคคลเหล่านั้นเติบโตมาในสภาพที่ไม่มีสิทธิไม่มีเสรีภาพถูกจำกัดสิทธิไม่สามารถโต้แย้งได้ในประการทั้งปวงแล้วจะหวังให้คนเหล่านั้นไปแก้ปัญหาสังคมไปคิดถึงปัญหาของสังคมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้มองเราหลักการพื้นฐานประเด็นสำคัญเรื่องนี้มีใบสั่งจากมือที่มองไม่เห็นจากคนที่ไม่ยอมรับเรื่องที่หยกรณรงค์เรื่องของ112วันนี้กฎหมาย112เป็นกฎหมายที่ผิดพลาดเป็นกฎหมายที่มีปัญหาแต่เมื่อมีเด็กเยาวชนโง่หัวขึ้นมาก็ถูกป้ายปูนแดงบนหัวว่าต้องกำจัดทิ้งวิธีการกำจัดคือเอาไปขังไว้51วันในคุกเด็กที่เรียกว่าบ้านปราณีมากกว่านั้นวันนี้ยังจะกำจัดออกไปจากระบบการศึกษาทำลายอนาคตของเด็กโดยไม่รู้สึกรู้สาใดๆเพียงเพราะมีใบสั่งเข้ามาแค่นั้นเรื่องนี้ไม่ต้องปฏิเสธเพราะลำพังแค่ตัวหยกคนเดียวทำไมมีตำรวจพกปืนเดินไปเดินมาในโรงเรียนได้ทุกวันเอาไปเฝ้ายาวราวกับว่าเป็นอาชญากรร้ายแรงที่กรณีครูที่โรงเรียนที่หยกเรียนหนังสือพกปืนแล้วบอกว่าปืนไม่ได้มีไว้ยิงหมาไว้ยิงคนแล้วครูคนนั้นก็ยังสอนหนังสือได้เรื่องราวเหล่านี้จะอธิบายยังไงแล้วกรณีของหยกบอกว่ามันไปกระทบกระเทือนเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียนให้บุคคลภายนอกทั้งแต่งเครื่องแบบไม่แต่งเครื่องแบบพกพาอาวุธเข้าไปในโรงเรียนเรื่องนี้จะอธิบายยังไงนี่เป็นประเด็นแรกวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีอย่างน้อยองค์กรตัวแทนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศมากกว่า50องค์กรเริ่มออกมามีบทบาทที่สำคัญ
การแสดงจุดยืนสนับสนุนหยกออกมาแล้วนี่เป็นเรื่องแรกที่จะพูดถึงเรื่องที่สองเรื่องราวเส้นทางที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์จะต้องเผชิญเส้นทางวิบากหลังจากพ้นบ่วงกรรมเรื่องหุ้นไอทีวีหลังจากที่มีศาลได้ยืนยันว่ามีคำสั่งศาลเมื่อปี2550ให้พิธาเป็นผู้จัดการมรดกหุ้นจำนวนดังกล่าว 42,000 หุ้นเป็นหุ้นของกองมรดกตามกฎหมายมรดกทรัพย์สินที่เป็นกองมรดกยังไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่คุณพ่อของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เสียชีวิตหุ้นนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนที่ทำหน้าที่ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่นๆก็คือพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นการกระทำตามคำสั่งศาลไม่ใช่เป็นการกระทำในสัญญาของกฎหมายแทนตัวเองเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่ใช่เป็นการกระทำตามคำสั่งศาลในการดูแลทรัพย์สินของกองมรดกและเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากมีกระบวนการจะฟื้นคืนชีพหุ้นไอทีวีให้เป็นหุ้นสื่อมีการใช้เร่เพทุบายเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในงบการเงินก็ดีในบันทึกการประชุมก็ดีให้ผิดแปลกจากข้อเท็จจริงออกไปงบการเงินที่ตรงตลาดหลักทรัพย์เดือนกุมภาพันธ์แล้วต่อมาส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเดือนพฤษภาคมสาระสำคัญไม่ตรงกันก็แสดงว่าฉบับที่ทำที่ขึ้นมาที่หลังเป็นของปลอมเพราะไม่ตรงกับฉบับแรกงบการเงินในปีเดียวกันต้องมีงบฉบับเดียวไม่สามารถมีสองฉบับได้นอกจากนั้นบันทึกการประชุมบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นไม่ตรงกับสาระสำคัญกับบันทึกวิดีโอเทปทุกข้อตรงหมดยกเว้นข้อที่มีปัญหาแล้วไปดูในงบการเงินในรายละเอียดปรากฏว่ามีการแก้ไขไฟล์พบพิรุธหลายเรื่องทั้งพิรุธในแง่เทคนิคและในแง่เนื้อหานี่ก็เป็นประเด็นให้เห็นชัดว่ากระบวนการสมคบคิดเพื่อสกัดกั้นพิธาได้เกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่ก่อเรื่องคนที่ร้องเรียนสังกัดพรรคการเมืองไหนมันเป็นกระบวนการสมคบคิดอย่างชัดเจนจนวันนี้กกต.ทนไม่ไหวต้องออกประกาศออกมาให้เห็นว่าการกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีความผิดแบบไหนก็เป็นการเตือนแบบเบาๆแต่เรื่องนี้คงต้องขอเรียกร้องให้ทีมกฎหมายของก้าวไกลรวมถึงพิธาลิ้มเจริญรัตน์เอาผิดทางกฎหมายอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลและเมื่อทำท่าว่าหุ้นสื่อไอทีวีทำท่าว่ามุกแป๊กหลังจากมีคำสั่งศาลชัดเจนวันนี้ก็เริ่มเล่นเรื่องอื่นขึ้นมาอีกและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือด่านสว.ที่จะต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประชาชนทั่วประเทศประมาณ25ล้านคนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลชุดกำลังจะจัดตั้งเห็นพ้องต้องกันประมาณ25ล้านคนแต่ตัวแทนที่บรรดาส.ส.ที่ได้รับอนัตสัญญาณจากประชาชน25ล้านคนเลือกให้เป็นผู้นำรัฐบาลอย่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์กำลังจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะมีส.ว.ซึ่งอาศัยบทเฉพาะการหมายถึงเป็นบทบัญญัติชั่วคราวในการรักษาการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้ราบรื่นบทเฉพาะการในการสืบทอดอำนาจคสช.ให้ราบรื่นนี้ก็จะมีอายุอยู่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 8-9 เดือนก็จะหมดอายุก็ยังเป็นการดิ้นครั้งสุดท้ายของระบอบไดโนเสาร์เพื่อสกัดกั้นไม่ให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์
เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พยายามจะแซะให้เกิดความแตกแยกในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน8พรรคนี่ก็เป็นขบวนการสมคบคิดที่กำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าง่ายไหมที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มติมหาชนที่ยังคงสนับสนุนต่อเนื่องจับตาดูอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากมายทั่วประเทศกลายเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พิธาเดินทางไปถึงฝั่งฝันตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อมาดูแลประชาชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีสัญญาณบางอย่างจากระบอบไดโนเสาร์ที่พยายามปลุกผีไม่ว่าจะเป็นประเด็นการแบ่งแยกดินแดนประเด็นการแก้ไข112ประเด็นหุ้นสื่อตอนนี้มาประเด็นเรื่องการเสียภาษีในอดีตอีกต่างๆเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ใช้นิติสงครามแล้วขณะเดียวกันก็จะสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนจนถึงขีดสุดเพื่อให้ประชาชนลงถนนอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็จะมีมือที่3มือที่4มือที่5สร้างให้เกิดสถานการณ์บางอย่างจนรัฐบาลรักษาการของประยุทธ์จันทร์โอชาก็อาจจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือการปฏิวัติเงียบแล้วใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเลื่อนการคัดเลือกหรือการรับรองหรือการเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ก็จะนั่งรักษาการไปเรื่อยๆนี่เป็นแผนการดิ้นเฮือกสุดท้ายของระบอบไดโนเสาร์แต่ตราบใดก็ตามนี่เป็นสถานการณ์ชั่วคราวหากพลังของประชาชนคนยังคงหนาแน่นยังคงเข้มแข็งเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พรรคร่วมรัฐบาล8พรรคพรรคฝ่ายประชาธิปไตยสภาพชั่วคราวที่จะบังคับด้วยกฎหมายใดๆก็แล้วแต่จะอยู่ได้ไม่กี่วันถึงที่สุดก็ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนอีกครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาประชาชนต้องไม่ท้อต้องไม่ถอยและพร้อมสู้ทุกสถานการณ์โดยรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการไดโนเสาร์เหล่านี้เมื่อเรารู้เท่าทันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะผ่อนหนักเมื่อไหร่ผ่อนเบาเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าควรทำอะไรวันนี้เวลาของระบอบไดโนเสาร์นับถอยหลังแต่ขณะเดียวกันเส้นทางของพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลไม่เดินโดยด้วยกีดกุราแน่นอนมันต้องได้มาด้วยการต่อสู้ดูกรณีของหยกหยกไม่ได้เป็นตัวแทนของหยกแต่หยกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยที่ต่อสู้เช่นเดียวกันพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลไม่ใช่เป็นตัวแทนของคนที่เลือกแค่นั้นแต่เป็นตัวแทนของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของประชาชนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ร่วมกันแล้วนี่คือประเด็นที่อยากจะเล่าสู่ให้ฟังแล้วก็ให้บอกว่าจากนี้ไปให้ร่วมกันจับตาให้ดีไม่เกิน20วันจากนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย20วันหรือ3สัปดาห์จากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินและชี้อนาคตของประเทศไทยว่าจะเป็นไปแบบไหนเราต้องร่วมมือร่วมใจยกสุดท้ายเอาประชาธิปไตยไปปักธงบนทำเนียบรัฐบาลเอาอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของประชาชนให้จงได้และคลิปนี้ปู่แอดจนต่อคงต้องขออนุญาตลาไปก่อนวันนี้คงพูดให้เห็นภาพสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในสองเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับThank you.
ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ